สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมรักคำสิงรักดังไข่ในหินสงสารลูกหาเลี้ยงครอบครัว เรียกได้ว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักมวยชื่อดังสําหรับเรือเอกสมรักคําสิงเจ้าของฉายาไม่ได้โมนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโดยปัจจุบันมีลูกสองคนช่วยทํางานหาเงินโดยการเป็นยูทูบเบอร์และหลายคนคงได้เห็นผลงานกันมามากมายแล้วเริ่มจากอาจารย์ประจักษ์ชัยแนะนําให้ทํำยูทูบเบอร์เลยบังคับลูกทั้งสองคนให้ทําแต่พอเริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นเหยียบสองล้านกว่าทางพี่น้องทั้งสองคนเริ่มจริง และคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์เป็นจุดที่สร้างรายได้และนํารายได้ที่หามาเองจ่ายค่าเทอมกันเองและใช้จ่ายเป็นค่าของกินเองสมรักเผยรครั้งแรกที่ได้รับเงินกรีตดตกใจกันทั้งบ้านแม้ได้1 0,000 000ื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของครอบครัวจังหวะล้มละลายของสมรักที่ผ่านมาคือถูกฟ้องล้มละลายซึ่งตอนนั้นเกิดจากเรื่องบ้านผ่อนบ้านกับแบงก์มาตลอดและทําธุรกิจหมูกระทะในปี2 5 5 3เกิดภาวะขาดทุนและเจ๊งในที่สุดและขาด การผ่อนแบงค์เลยทําให้ยึดบ้านไปหลังเนืองทั้งหมดมันบานปลายมันเกิดจากความไม่รู้กฎหมายของตัวเขาเองต่อมาทางด้านสมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยเหตุผลที่ตนทําเพื่อประเทศชาติมาเยอะส่งทีมกฎหมายเข้ามาช่วยจนตอนนี้ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วเพียงแต่ไม่ได้มีการถแถลงข่าวแต่อย่างใดอีกทั้งสมรักยังเปิดเผยอ,อีกว่าต้องขอเงินลูกใช้ไปทํางานไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ํามันรถเพราะต้องไปถ่ายละครรวมไปถึงบัญชี ของสมรักเองก็โดนอายัดเลยต้องไปขอลูกใช้ก็คือลำบากที่สุดแล้วในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกสาวเบสก็ทำงานยูทูบเบอร์ครั้งนี้ก็เพื่อนำเงินมาดูแลคนในครอบครัวให้สบายอยู่แล้วและประสบการณ์ล้มเหลวครั้งนี้ก็ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ